ในฐานะมนุษย์เนี่ยเรามักไม่เข้าใจขีดจํากัดที่แท้จริงของตัวเองเพราะจิตใจและร่างกายของเราถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเราจากอันตรายและพาเราเข้าสู่ความสบายโดยเร็วที่สุดผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้ชีวิตโดยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นจงกล้าเสี่ยงเพื่อค้นหาขีดจํากัดของตัวเองแล้วคุณจะพบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยของมากมายที่คุณทําได้เต็มไปหมดเลย Mission to the Moon Podcast brought to you by shutterstock สร้างสารรค์อย่างมั่นใจ ขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ถึงเวลาของเจ้าของธุรกิจและผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่อยากสร้างความเติบโตและมั่นคงให้ชนะทุกสนามธุรกิจห้ามพลาดกับหลักสูตรออนไซต์ site, เนื้อหาเข้มข้นทุกวันเสาร์ตลอด7จสัปดาห์อัดความรู้ครบเครื่องเรื่องการบริหารมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมเส้นทางธุรกิจและวิทยากรเชี่ยวชาญแนวหน้าของวงการอีกมากมายนะครับใน Ultimate Business Bootcamp for Entrepreneurs and Executives อ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ e m i s s i o n Academy หรือ Line Official Admission to the Moon แล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับอยู่ดีตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรบินทานอุสาหะครับเอ่อผมไปเจอคลิปหนึ่งนะฮะใน YouTube เขามีเว็บด้วยชื่อ alux.com a l u x com เพื่อใครอยากจะไปตามไปฟังนะฮะทีนี้ไอคลิปนี้เขาชื่อว่า15 r i s k s you must take in life นะก็คือความเสี่ยงที่คุณควรจะต้องเสี่ยงในชีวิตคุณนะครับ15อย่างซึ่ง เอาจริงแล้วผมก็ไม่ได้เห็นด้วยไปซะทั้งหมด100%นะแต่ว่าเราจะไปด้วยกันแล้วละกันว่าเออข้อไหนที่เราอยากจะเลือกหยิบไปใช้นะครับอ่ะทีนี้ก็บอกว่าชีวิตคนเรามีความเสี่ยงเยอะแยะแต่ว่าเราจะต้องเลือกความเสี่ยงนะฮะที่เราควรจะต้องเสี่ยงอ่านะครับเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่อยู่ในหมวดนี้ที่คิดว่าเอ้ยเสี่ยงแล้วมันคุ้มนะครับ อันที่หนึ่งเสียงที่จะร่ารวยอย่างไม่น่าเชื่อฟังคน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปซื้อหวยนะครับคือบอกอย่างไ้ครับเขาบอกว่าถ้าคนอายุต่ำกว่าประมาณสักสามสิบห้าสี่สิบเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสประมาณหนึ่งถึงสองครั้งในการเดิมพันเพื่อจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะครับ <c oughs> เพราะคุณยังมีภาระผูกพันน้อยอยิ่งคุณต่ากว่าสามนะครับหรือต่ํากว่าสามสิบด้วยซ้าเนี่ยยังไม่มีใครต้องพึงพ่งพาคุณมากนะครับนี่คือคําแนะนํา,นาที่สําคัญที่สุดคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยเนี่ยควรจะต้องเสี่ยงเยอะหน่อยนะครับเพราะะะคุณจลล้มแห คุณจะพลาดแหละแต่ว่าคุณยังมีแรงที่จะลุกกลับขึ้นมาใหม่ได้คุณยังไม่ได้มีภาระมากเหมือนคนที่อายุ45-50นะฮะแต่ในช่วงนั้นน่ะมันจะมีจังหวะที่ถ้าเกิดว่าคุณถูกปุ๊บนะสักมันจะมีสักหนึ่งสองครั้งอ่ะมันไม่เยอะหรอกนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมันมาปุ๊บแล้วมันปุ๊บไปได้เนี่ยนะฮะคุณจะโอ้โหเรียกว่าสัก c e เซสมากจริงๆแล้วเศรษฐีส่วนใหญ่ถ้าไปดูสถิตินะครับที่เป็นเศรษฐีแบบหลัก พันล้านหมื่นล้านเนี่ยจังหวะที่ทําให้เขากระโดดจริงๆอะอยู่ในช่วงเนี้ยต่ากว่าสาห้าไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้ามันมีโอกาสาเข้ามาเช่นสมมุติว่ามีคนมาชวนคุณทําอะไรสักอย่างคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเจ๋งมากเลยมันน่าทํามากนะอันเนี้ยก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับอันที่สองเขาบอกว่าเสี่ยงที่จะตามคนในฝันของคุณอ่านะครับคือเขาบอกว่าสมมุติว่าคุณจะตามชอบผู้หญิงจะกคนหนึ่งรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้แบบ ชอบมากเป็นแบบมันแบบคนที่เคยฝันไว้อยากได้แบบนี้เลยแต่ไม่กล้ากลัวกลัวเขาปฏิเสธกูนุ่นนี่บอกว่าอย่าไปกลัวชีวิตคนเรามีชีวิตเดียวนะครับอย่างมากที่สุดเราก็ถูกปฏิเสธแต่ไม่แน่มันไม่แน่จริงๆบางทีเนี่ยคนที่เราหมายปองไว้เนี่ยเขาอาจจะอยากจะเปิดใจคุยกับเราก็ได้นะครับแล้วการมีแฟนหรือคู่ครองที่ยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับในระยะยาวที่เป็นคนที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยนะ มันส่งผลดีต่อชีวิตอย่างมากมายนะครับแล้วก็เป็นมันไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยแต่มันคือเรื่องของความมั่นใจจิตวิญญาณหรือเรื่องไอศีนเสมอกันอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำเขาเน้นนะว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินหรือรูปลักษณ์นะครับข้อที่3าคือเสียงที่จะ,ะเผชิญกับคําวิพากษ์วิจารณ์ที่ทําให้ความฝันคุณเป็นจริงนะครับคำวิาพากษ์วิจารณ์และคันเสียดสีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการประชนภัยของชีวิตคุณเลยแหละนะฮะถือว่าเป็นค่าตัวอะไรละกันสำหรับการประชดรไปที่ดีนะครับคน คุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าใครจะมีคำวิจารณ์คุณบ้างนะครับเขาจะไม่ชอบคุณไม่ชอบไอเดียคุณคุณก็อาจจะไม่ได้ชอบเขาสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคุณอยากทําอะไรสําเร็จก็ทํานะครับคนวิจารณ์มันก็จะวิจารณ์ไปเรื่อยนะฮะเราก็ไม่ต้องสนใจเราก็ปล่อยเขาวิจารณ์ไปกล้าเสี่ยงที่จะรับคําวิจารณ์พวกนั้นมันจะทําให้เขาเจ็บมันจะทำให้คุณเจ็บปวดนะแต่ว่าเสี่ยงที่จะเจ็บปวดเถอะไม่เป็นไรหรอกข้อต่อมาครับ กล้าเสี่ยงเพื่อจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับงานคุณไม่ว่าจะเป็นการลาออกเลิกเรียนหรือทําธุรกิจตัวเองอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แต่ว่าอย่าทาแบบมั่วั่วต้องมีหลักการคอน้งนี้ในครั้งหนึ่งไม่ได้เชียร์ให้ไปลาออกจากอะไรหรือไม่ได้เชียร์ให้แบบลาออกจากโรงเรียนนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องงานเนี่ยนะฮะมันทํางานแบบนี้คุณต้องมองว่าชีวิตคุณตอนเนี้แล้วอีกสิปีข้างหน้านะครับถ้ามันเดินทางมันเส้นตรงเป๊ะๆเลยคือมันเป็นแบบขึ้นเป็นเส้นตรงอย่างนี้คุณพอใจผลลั์ไหมถ้าไม่พอใจ ถ้าไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่จะมันจะเลื่อนไปเป็นเส้นตรงแบบนี้นะถ้าคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์แปลว่าคุณจะต้องเปลี่ยนบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่คุณเสี่ยงได้ต่อมาคือเสี่ยงลงทุนในตัวเองนะครับผู้คนมักบอกว่าการลงทุนในตัวเองนั้นแพงแต่มันมีทางเลือกอะไรอีกมันมีอะไรที่คุ้มค่ากว่าการลงทุนในตัวเองอีกนะครับหากคุณไม่สามารถลงทุนในตัวเองที่เป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้เนี่ยนะค,คุณจะไปคาดหวังการลงทุนอื่นๆได้ยงงไ ะะการลงทุนในตัวเองเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังอย่างน้อยที่สุดการกระทําได้ว่าคุณจะทําหรือไม่ทําใช่ไหมแต่เรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยจงปฏิบัติต่อการลงทุนในตัวเองเหมือนกับที่ venture capital ปฏิบัติต่อการลงทุนในสตาร์ทอัพอ่านหนังสือดีๆออกกําลังกายไปเรียนที่ดีๆหาเน็ตเวิร์กดีๆอันนี้คือการลงทุนในตัวเองทั้งสิ้นนะครับข้อที่หกคือเสี่ยงที่จะเริ่มต้นใหม่ แม้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์อยู่ในสถานที่ที่แปลกใหม่อยู่กับคนที่คุณไม่รู้จักไม่มีใครสนรับสนุนคุณเลยจงกล้าเสี่งที่จะเริ่มต้นใหม่มันจะน่ากลัวแต่มันเป็นการผจญภัยที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่านะหลังจากที่คุณผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วนะครับคุณอยากจะทําอะไรเขียนหนังสือเล่มแรกนะครับเริ่มทําร้านเล็กๆของตัวเองร้านแรกคุณล้วนแต่จะต้องต่อสู้กับความน่ากลัวของอันนน์ทั้งสิ้น แต่บนเส้นทางนี้มีคนจำนวนมากมายที่เคยเสี่ยงแล้วก็มีคนที่ได้และไม่ได้แต่คนที่ไม่เสี่ยงจะไม่เคยได้เลยนะครับข้อต่อมาคือกล้าสเสี่ยงที่จะซื่อสัตย์กับทั้งตัวเองและคนอื่นคุณจะต้องซื่อสัตย์การเป็นคนโกหกเป็นทางเลือกที่แย่และประวัติศาสตร์ไม่เป็นมิตรกับคนโกหกนะครับแม้แต่พวกฉลาดก็ตามก็ประวัติศาสตร์ก็ไม่เป็นมิตรด้วยนะครับความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่งผลกระทบมากกว่าที่คิด นะเพราะฉะนั้นกล้าจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์คือแม้ว่าเราจะทําอะไรผิดแม้ว่าเราพูดอันนี้ออกไปแล้วมีความเสี่ยงที่จะต้องเปิดเผยความเปราะบางของเราเองคนอาจจะด่าคุณด้วยซ้ําหรืออะไรแบบนี้แต่ความซื่อสัตย์ในที่สุดมันจะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้คุณเสมอข้อต่อมาคือกล้าเสียเเนะะเส่ยงเพื่อตัวเองนะฮะกล้าเสี่ยงเพื่อตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าเรายืนหยัดยืนหยัดกับจุดยืนของเราเองเราอาจจะถูกคนดา่าคนนูน่นนี่แต่เราอะเสี่ยง ที่จะยืนหยัดว่าสิ่งที่เราเชื่อเป็นเรื่องที่ถูกยืนหยันกับผู้มีอำนาจมากกว่านะฮะที่จะบอกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเรายืนยันว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะเรารู้และเราเข้าใจตัวเองดีนะครับนี่คือการยืนหยัดเพื่อตัวเองข้อต่อมาคือกล้าเสี่ยงที่จะอยู่ต่อสายตาผู้อื่นนะครับอันนี้คือการเอาตัวเองออกไปให้คนอื่นได้เห็น การเอาตัวเองออกไปให้คนอื่นได้เห็นเช่นเอาแบบง่ายๆคือไปพูดในที่สาธารนณะหรือการอะไรก็ตามที่เอาผลงานของคุณออกไปให้คนอื่นได้เห็นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงชนิดหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับหลายคนเพราะคนบางคนกลัวเรากลัวเรากลัวถูกวิาพากวิจารเรากลัวว่าเขาจะบ้าเราอย่างไงเขาบอกว่าไอ้นี่เป็นความเสี่ยงชนิดหนึ่งแต่เป็นความเสี่ยงที่คุ้มคา่าเพราะว่าคุณค่าของคุณความเก่งของคุณที่คุณปิดไว้มันไม่มีใครเห็นนะครับจองลงทุนจงกล้าเสี่ยงที่จะพาตัวเองออกไปให้โลกเห็น แล้วก็ย้อนกลับไปคำเมื่อกี้ก็คือแน่นอนคุณจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วมันก็จะเป็นําวิพากษ์วิจารณ์ที่คุณไม่ชอบด้วยแหละบางอย่างแต่ไม่เป็นไรคุณไม่ตายกับจากคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับจงกล้าที่จะรับแม้แม้ว่าบางทีการพาตัวเองออกไปเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเสียงโหรองและถูกคว้างกระป๋องใส่ก็ตามอ่านะครับข้อ10เสี่ยงที่จะต้องขัดแยง้ง กับคนที่เป็นพวกเดียวกันถ้า in the name of คือถ้าเกิดว่ามันเป็นเพื่อความถูกต้องอ่ะนะฮะคือสมมติว่าเพื่อนเราอ่ะจะทําอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมเป็นการคดโกงอะไรแบบเนี้ยแต่เขาเป็นเพื่อนเรานะรักกันมันมากเลยแล้วมันก็ไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับเราเลยนะฮะแต่เราจะต้องกล้าเสี่ยงที่จะพูดกับเพื่อนคนนี้และพยายามที่จะหยุดการกระทําที่ไม่ถูกต้องเพื่อนคนนี้ด้วยในนาม ของความถูกต้องมันเป็นความเสี่ยงสูงเพราะว่ามันอาจจะทําให้เรากับเพื่อนต้องขัดใจกันแต่ก็ต้องกล้าเสี่ยงข้อเสียคือกล้าเสี่ยงเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่คนใกล้ตัวและชุมชนของคุณนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่เรียกว่าหมู่คณะของเราอะคนรอบๆตัวเราอะมันมันไม่ค่อยมีใครอยากทำอะไรหรอกพูดจริงเนะเพราะว่า,ร,ารู้สึกว่าพูดไปก็เหนื่อยบางทีพูดไปก็โดนด่าพูดไปก็โดนกระแหนกันแหนฉันอยู่เฉยดีกว่าแต่คนที่กล้าเสี่ยงที่จะเอา้าเฮ้ยเรื่องนี้มันควรจะต้องเป็นแบบนี้เราขอเป็นคนริเรเอ,มมอครรบแบบัวาแ สมมติเอาง่ายๆหมดติแบบว่าเราเริ่มการกินข้าวด้วยกันทุกอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนเที่ยงทุกคนจะต้องไม่ไปไหนต้องมากินข้าวด้วยกันครบทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะผมยกตัวอย่างแล้วเราเป็นคนเริ่มนะฮะคนก็อาจจะแบบเออทาไมต้องมาด้วยอะไรแต่ว่าในที่สุดแล้วอะ่ะเรานําการเปลี่ยนแปลงมาทําให้ใใครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้นแบบนี้ก็ก็ก,ก็กล้าเสี่ยงนะครับต่อมาคือกล้าเสี่ยงที่จะเป็นตัวของคุณเองเวลาที่ทุกคนต้องการให้คุณเป็นคนอื่นนะฮะอันนี้น่าสนใจเพราะว่า บางทีเนี่ยคนเนี่ยอยากให้คุณเป็นคนอื่นพ่อ,พอแม่เพื่อนอบ้าข้างบ้านอะไรแบบนี้นะครับแต่บางทีเราต้องยืนหยัดว่าเฮ้ยไม่ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันจะเป็นของฉันแบบนี้อันนี้ก็ก็เป็นความกล้าเสียงอหนึ่งที่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องที่มันเพอร์ซันอลมากๆยกตัวอย่างเช่นเซ็กชวลออร์เรนเทชันอันเป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเข้าอยู่ในหมวดนี้ได้หรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่คุณอยากทําหรืออาชีพที่คุณอยากเลือกข้อที่13ครับ กล้าเสี่ยงที่จะพบขีดจํากัดที่แท้จริงของตัวเองนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยอมแพ้ที่ประมาณ40%ของความสามารถของตัวเองเท่านั้นเองนะในฐานะมนุษย์เนี่ยเรามักไม่เข้าใจขีดจํากัดที่แท้จริงของตัวเองเพราะจิตใจและร่างกายของเราถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเราจากอันตรายและพาเราเข้าสู่ความสบายโดยเร็วที่สุดผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้ชีวิตโดยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้บ้างพวกเขาเลือกที่จะทําไม่เต็มที่เพราะว่ามันไม่สบาย นะครับมันก็เลยกลายเป็นปว่าเราถูกส่งมาอยู่บนโลกใบนี้เราก็ไม่ได้ดึงศักยภาพของเรามาให้เต็มที่นะครับทำไมผู้คนถึงกลัวที่จะค้นหาผู้คนหนึ่งยอมแพ้ทําไมไม่ลองทดสอบก่อนว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะหลายคนกลัวที่จะพบกับความจริงว่าโอ,อ้ยจริงๆมันไปได้นี่หว่าแต่มันต้องมันมันยากแต่มันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจงกล้าเสี่ยงเพื่อค้นหาขีดจํากัดของตัวเองแล้วคุณจะพบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยของมากมายที่คุณทําได้เต็มไปหมดเลยผมอยากปเปรียบเทียบเรื่องนี้ให้ฟังจังเลยมันอาจจะฟังดูไม่ได้ตรงกับ คอนเท็ก์ของไอคอนนี้เต็มเท่าไหร่แต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าเราย้อนกลับทำไอซไ์บาร์ใช่ไหมไอซ์บาร์ี่เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ผมชอบมากนะคือคือคุณนึกภาพว่าผมไปเรียนแล้วก็สามารถลงไปแช่ในไอ้ถังใส่น้าแข็งที่มันอุณหภูมิศูนย์องศาได้ซึ่งต้องบอกว่าตอนที่ลงไปตอนที่คุณกําลังจะลงไปครั้งแรกร่างกายคุณมันจะพยายามไม่ให้คุณลงเพราะว่ามัน หนึ่งคือมันไม่สบายแน่ๆแ,แ,แล้วมันเจ็บมากนะครับแล้วมันก็พยายามปกป,ป,ป้องเราจากอันตรายนักออกไหมแล้วพยายามพายคุณกลับสู่ความสบายโดยเร็วแต่การฝึกสมาธิเพียงพอที่จะทาให้เราลงไปอยู่ในถังน้ำแข็งศูนย์องศาได้แล้วก็แช่อยู่ในสักระยาหนึ่งแล้วขึ้นมาแล้วลงอีกขึ้นมาแล้วลงอีกได้เนี่ยอันนี้มันเป็นการฝึกจิตสิ่งนี้เกิดเขึ้นอย่างนังน้นคืออะไรรู้ไหมมันมหัศจรรย์มากอันนี้ผมบอกตรงเลยนี่ครับ น้ำเย็นเนี่ยชิลเลยคือเปิดน้ำชาตอนเช้าตื่นมาเนี่ยอ่าน้ำเย็นสุดได้สบายไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือใครเคยไปออนเซ็นนะจะนึกออกออนเซ็นอนะ่ะมันจะมีบ่อน้ำร้อนใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีบ่อน้ำเย็นซึ่งมันค่อนข้างเย็นยนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหกับผมจะลงได้มันต้องก้าวแบบทีละนิดค่อยๆตัวลงไปแล้วก็แบบลงไปแค่แข็งอ,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 อยู่แบบวสองนาทีก็ขึ้นไม่ถึงด้วยนาทีหนึ่งนะฮะล่าสุดไปออนเซ็นเนี่ยนะไอ้บ่อน้ำเย็นสิบเจ็ดองศาเนี่ยคือเดินก้าวลงไปเหมือนเดินลงไปในบอ่อปกติเฉยๆแล้ววปกิ่่่านังอยู สิบห้านาทีชิวๆเลยไม่รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกเย็นหรือรู้สึกอะไรเลยคือแบบรู้สึกเย็นนะ่ะแต่ว่ารู้สึกสบายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างก่อนไอ้บอเนี้แล้วก็การลงบอเนี้ก่อนและหลังไอซ์บาสเนี่ยมันไม่ใช่การไปลงไอซ์บาสตันนั้นแต่มันคือใจเราต่างหากผมคิดนะว่าเอ้ยมันคือใจเราเพราะเรารู้ว่าอันนี้มันไม่เป็นไรพอใจเรารู้ว่ามันไม่เป็นไรเราก็ สบายๆนั่ง15นาทีชิวๆถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีทางนั่งได้เลยไอบอร์ดออนเซน็นน้ำเย็น15นาทีเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอย่างอื่นมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันถ้าเราเหมือนกับเนี่ยความที่เราไม่กล้าทำส่วนใหญ่หรือขีดจำกัดของเราส่วนใหญ่มาจากหัวสมองเราเยอะเออไอซ์บาร์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากใครมีโอกาสจะให้ไปลองจริงมันมาจากหัวสมองของเราเลยอะ่ะ ที่กลัวนะครับอืมนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็กล้าเสี่ยงเพื่อจะพบกิจจำกัดของตัวเองนะครับข้อที่สิบสี่ครับเสี่ยงที่จะมีตัวชี้วัดความสําเร็จของตัวเองบางคนแบบฉันไม่อยากคิดอนะทาไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับนี่คือการกําหนด KPI หรือ OKR OK ของตัวเองซึ่งผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าคุณต้องรู้ว่า,วาตรงถึงจุดไหนอะคือ,ค,อคือความสําเร็จต้องชัดเจนในประเด็นนี้นะครับ แล้วก็ข้อที่สิบห้าคือเขาบอกว่าคุณต้องกล้าเสี่ยงที่จะมีชีวิตช่วงที่ยากลําบากเพื่อที่จะไปเจอชีวิตช่วงที่วิเศษเขาเปรียบเทียบกับอาหารนะคุณต้องยอมกินอาหารที่มันแบบแย่ๆแบบอาหารที่ไม่อร่อยอาหารที่ไม่อะไรเพื่อที่จะเพื่อที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้คืออาจจะอาจจะทำให้คุณหุ่นดีผอมลงนะวันหนึ่งคุณก็จะได้ของของที่คุณอยากได้มาคือพูดง่ายๆคืออย่าไปห่วงความลําบากมาก นะฮะคือกล้าเสี่ยงที่จะลำบากเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะต้องลำบากแบบนี้แหละนะครับนี่คือสิบห้าเรื่องน,นี่ทีนี้ทุกท่านที่ฟังอยู่ทาง u t u b e เนี่ยก็อยากจะชวนกันมาแชร์นิดนึงว่าเอ๊แล้วทุกท่านเนี่ยคิดว่ามีความเสี่ยงอะไรที่คุณยังไม่ได้ทานะแล้วก็อยากลองเสี่ยงดูคิดว่าน่าจะลองเสี่ยงดูนะครับมาเขียนเล่าให้ฟังกันแชร์กับเพื่อนก็ได้แต่ถ้าแชร์ไม่ชช่สุดมูลผมมีเซรั่ม anti aging ขวดสีแดงของเรานะฮะซึ่ง เป็นเซรั่มที่ดีมากเนี่ยชอบจริงๆอยากให้ไปลองใช้จริงนะครับมีให้20ขวดไซส์จริงเลยนะครับเดี๋ยวสมมุนจะเลือกคำตอบที่สมมุนชอบแล้วจะประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เรานะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับเรากำลังพยายามไปสู่1ล้านซับให้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง m i ิชช o ่น e m มูลบ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะครับเราดูสแตทหลังบ้านเนประมาณ60%เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา m o s to t n t Moon เนะี่ยไปให้ถึง1ล้าน subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ อยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ Mission Moon mission Continue with to your the